vivo นะคะได้มีการพัฒนาโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆและในช่วงปี2020จนถึงปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับตัวเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่ากล้องของ vivo เนี่ยมันดีสุดละในวงการสมาร์ทโฟนของเรานะแล้วของเราก่อนนะของคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าของเราเนี่ยคือดีที่สุดเลยตอนที่คุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นคลิป Vivo X60 Pro 5G ของดูดไปเรียบร้อยแล้วว่าการจับมือร่วมกันระหว่าง Vivo กับเลนส์อย่าง Size เนี่ยมันทำให้ Vivo เนี่ยแบบตอกย้ำความสำเร็จในเรื่องกล้องได้มากขนาดไหนนะคะแต่ในซีรีส์อื่นเนี่ย V ก็ดี Y เองก็พัฒนาตัวกล้องขึ้นมาได้ดีเหมือนกันดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวจนตอนนี้ถ้าเป็นภาพนิ่งดูดเนี่ยก็ยังคงเทใจให้ Vivo อยู่ดีนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่ารุ่นใหม่ของเขาอย่าง Vivo Y 52 5Gนี้เนี่ยที่ทำมาเป็นมือถือ 5G แล้วอยู่ในซีรีส์ Y จะทำได้ดีขนาดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันอย่างละเอียดในบรรยากาศแบบเดิมๆแบบนี้ค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็อินโทรบ้างตามมือถือ Vivo นะคะก็ยังคงทำยอดขายได้เป็นอย่างดีนะคะในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของ Vivo เนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจะมีสถานการณ์ของเรื่องของโรคระบาดต่างๆนานาก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่า Vivo ก็ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆเลยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราคิดว่า Vivo เนี่ยพัฒนาขึ้นมาและทำได้ดีมาตลอดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่เราพยายามนำเสนอแล้วก็พรีเซนต์เนี่ยให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ตลอดเวลาว่าเฮ้ย Vivo รุ่นใหม่ๆเนี่ยกล้องมันเจ๋งมากเลยนะคราวนี้พอมันเจ๋งมากปุ๊บเนี่ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วมันดีแค่ไหนใช่ไหมคะตอนนี้ซีรีส์ V สำหรับนดุดนะมันจะเป็นแบบแนวแบบคมๆกล้องหน้าคมๆกล้องหลังก็จะมาแบบสีดีๆหน่อยนะคะตัว X series นี่คือมันชัดอยู่แล้วว่ากล้องมันระดับเทพอยู่แล้วคราวนี้พอมาซีรีส์ Y ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนเคยใช้ Y รุ่นก่อนๆมาตั้งแต่รุ่น Y 30 50บางคนก็ใช้รุ่น Y 20อะไรก็ว่าไปเนี่ยกลุ่มตรงนี้เนี่ยซีรีส์ Y เมื่อก่อนจะเน้นอยู่แบบหลักๆก็คือจะมีเรื่องของจอภาพต้องใหญ่แบตเตอรี่เยอะหน่อยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็ถือว่าในเกณฑ์โอเค CPUก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะก็คือพยายามปรับมาให้มันดูแล้วเนี่ยคือแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อาจจะยังแบบเมื่อเทียบกับตัวคู่แข่งเนี่ยตัว Vivo เองก็อาจจะไม่ได้แบบแรงสุดขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องภาพนิ่งเนี่ยของการถ่ายภาพเนี่ยน่าดูว่า Vivo ก็ยังคงสุดอยู่ดีวันนี้เรามาดูกันก่อนว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างเนาะตามเรื่องแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็คือเรื่องของหน้าตาของเขานะครับรุ่นนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยถือว่าแปลกหูแปลกตาเหมือนกันสำหรับซีรีส์ Y รอบนี้ได้ดูดได้เครื่องสีดำมาเครื่องสีดำเนี่ยมีการไล่ด้านหลังออกมาได้สวยงามมากๆซึ่งเราได้บอกทุกคนเสมอเวลาเราไลฟ์ว่าไม่ว่าคุณจะออกสีอะไรมาก็ตามแต่สีที่จะขายดีเสมอคือสีดำนะฮะรอบนี้สีดำเนี่ยไล่สีออกมาได้ดูเงาและดูแพงมากๆปฏิซีรีส์ Y เนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยจะค่อนข้างดูออกแนวน่ารักสดใสนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าดุดว่ามันไม่ใช่แค่ดูสวยแต่มันดูพรีเมียมแล้วก็หรูหราด้วยแล้วก็รู้สึกดีมากที่มันไม่ได้ไล่สีออกมาดูเงามากเกินไปนะสักเท่าไหร่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันจับออกมาปุ๊บเนี่ยมันดูโอเคมากด้านขวามือของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวสแกนลายนิ้วมือด้านข้างซึ่งเราจะชื่นชมเสมอเพราะเราชอบมากคำถามคือบางคนอาจจะถนัดด้านหลังก็ได้แต่การที่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังเนี่ยมันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันมีรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยมทำให้ดูเฉยแล้วก็โบราณมากๆนั้นตรงนี้เนี่ยการเคลียร์ออกไปเนี่ยมันทำให้ฝาหลังเนี่ยดูสะอาดสะอ้านขึ้นดูแบบไม่มีตัวอะไรรกตามากขึ้นนั่นเองนะคะชาร์จไซซิมเนี่ยรอบนี้เนี่ยจะเอาไว้ด้านบนแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนเนี่ยรอบนี้ก็มีมาให้ด้านบนด้วยนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเครื่องนั้นโล่งไปทั้งแถบแทนที่มันจะมีขาจิ้มซิมปกติจะไว้ทางซ้ายเนี่ยมันจะโล่งทั้งแถบด้านล่างนะคะจะมีดูเสียงหูฟัง 3.5 มี USB Type C แล้วก็มีลำโพงแล้วก็จุดเล็กๆ1จุดนั้นคือไมโครโฟนนั่นเองนะสำหรับตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือ Y มันทำได้ดีขนาดไหนเรารู้แล้วแหละว่าซีรีส์ V เนี่ยมันเจ๋งแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องของการออกแบบดีไซน์จอภาพหรือแม้กระทั่งตัวของกล้องถ่ายภาพที่ต้องบอกเลยว่าดีส่วน X series เนี่ยรอบนี้ก็มาดีก็คือขยับเอาอย่างซีรีส์800เนี่ยลงมาใส่แล้วก็คือ Snapdragon 870ไม่ได้แบบเอา 765G ไปขายแพงๆแล้วนะรอบนี้ก็มาแบบราคาแบบดีเลยทีเดียวคราวนี้มาดูซีรีส์ Y บ้างว่าทำยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยนะคะซีรีส์ Y ก็จะมีการเน้นอย่างที่เราบอกไปก็จะมีจอใหญ่หน่อยแบตเตอรี่เยอะหน่อยกล้องโอเคแต่รอบนี้นะคะมีการพัฒนาอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวของชิปเซ็ตค่ะชิปเซ็ตของตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ MediaTek Dimensity 700นะคะ Dimensity 700กับราคาเปิดตัว 7,999 บาทเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าถามเรานะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แบบว่าดูแล้วหวือหวาขนาดนั้นแต่ว่าชิปเซ็ตอย่าง Dimensity เนี่ยมันเป็นชิปเซ็ตที่เน้นในตัวของ 5G คือถ้าเทียบกันเมื่อก่อนเนี่ย Vivo เนี่ยราคาเนี้ยยังไงก็ยังคงใส่ MediaTek Series P มาซึ่งเน้นประหยัดแบตเตอรี่เน้นอะไรไปความแรงมันก็ได้แค่ระดับเริ่มต้นเราก็พูดอย่างนั้นเสมอว่ามันได้แค่ระดับเริ่มต้นแต่ว่าพอเป็นซีรีส์ถัดมาเนี่ยก็จะมีซีรีส์ G กันที่เขานิยมใช้กันราคาแถวๆนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ทั้ง G80 85 G90 95ก็ว่ากันไปแต่ตัวเนี้ย
มันเป็น 5G ดังนั้นมันจะมีขยับซีรีส์ขึ้นมาเป็นซีรีส์ที่สูงกว่านิดหนึ่งนะฮะอย่าง Dimensity รุ่นนี้เนี่ยใช้ Dimensity 700รองรับในตัวของ 5G นั่นคือจุดขายของเจ้าเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยพอมันเป็นตัวนี้ปุ๊บในการใช้งานคือชิปเซตนะคะหรือว่า SoC ที่มี 5G เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้งานได้อย่างดีแล้วก็ลื่นไหลมากๆอยู่แล้วคราวนี้ทุกคนก็มีคำถามว่า Dimensity ตัว700เนี่ยนะคะมันดีกว่าตัวของ G9095 หรือเปล่าคำตอบคือถ้าเราดูจากเบสมาร์นะคะและดูอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะคะตัวคะแนนต่างๆมัลติคอร์หรือว่าซิงเกิลคอร์เองก็ตามแต่เนี่ย Dimensity 700เนี่ยทำได้ดีกว่าตัว G90 ด้วยซ้ำนั้นจะบอกว่ารอบนี้ซีรีส์ Y ตัวนี้จะบอกว่ากักก็ไม่ได้เพราะว่าปกติคนก็จะใส่ประมาณช่วงนี้แหละลงมาในราคาประมาณ 7-8,000 นะคะถ้าเป็นอินเตอร์แบนด์นะก็จะใส่แค่นี้แหละ G80 85 90 95แต่ตัวเนี้ยมันแรงกว่าพวกนั้นแถมยังรองรับ 5G ด้วยการใช้งานก็ดีกว่าลื่นไหลกว่าเมื่อเทียบกับตลาดดังนั้นเรามองว่ารอบนี้ Vivo เองก็ยังคงทำกันบ้านได้ดีกว่าเมื่อก่อนที่ซีรีส์เนี่ยของตัว Y เนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ให้อะไรที่มันดูแล้วกล้องดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่รอบนี้คือ CPU หรือว่าชิปเซตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือมันพัฒนาขึ้นมาไกลมากดังนั้นใครที่เคยใช้ซีรีส์ Y มาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เร็วก็อยากให้ลองตัวนี้เพราะมันจะเร็วกว่าพวกนั้นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะไม่พอสมควรเร็วกว่าเยอะเลยนะคะคนละเรื่องฟ้ากับเหวนะคะนี่คือดีกว่าเยอะมากอ่ะนี่คือเรื่องชิปเซตตัวแรกนะคะผ่านไปไปดูเรื่องเล่นเกมกันฮะในเรื่องของการเล่นเกมนะคะต้องเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าตัว MediaTek ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ7นาโนเมตรนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมตัวนี้มันจะเล็กกว่าในขณะที่ตัว G90 เนี่ยมันจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะคะ7นาโนเมตรยังไงมันก็ดูก้าวล้ำกว่าตัว12นาโนเมตรอยู่แล้วการกินแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องของ GPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ยก็จะมีความลดลงมาเล็กน้อยก็คือถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบกันระหว่างการเล่นเกมนะคะในซีรีตัวก่อนหรือว่าอย่างตัวนี้ก็ตามแต่เนี่ยตัวนี้อาจจะมีความดรอปลงมากกว่าตัวซีรีส์ G อยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะตัวเลขใน AnTuTu มันอาจจะแบบดูเบนช์มาร์กด้วยมันห่างกันระดับนึงแต่ว่าเวลาเล่นกันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หนีกันเลยด้วยซ้ำการเล่นเกมต่างๆนะคะก็สามารถปรับได้ระดับกลางถึงระดับสูงเลยแล้วก็ตัว GPU ตัวนี้เนี่ยตัว Mali ตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถเรนเดอร์พวกเกมแบบ Open World เนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากๆดังนั้นบอกกันว่าตัวเนี้ยมันไม่ถึงขนาดเป็นเกมมิ่งโฟนแต่ถามว่ามันเร็วกว่าเมื่อก่อนที่เป็นซีรีส์ Y เยอะไหมก็จะบอกว่ามันเร็วกว่าเยอะมากๆในการเล่นเกมนะคะโอเคนี่คือ CPU แล้วก็ GPU หวังว่าน่าจะได้คำแนะนำไปในส่วนนี้นะคะว่าตัวเนี้ยเหมาะกับเราหรือเปล่าเราไปดูหัวข้อต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะตัวจอเนี่ยนะคะก็จะเป็นจอแบบ IPS LCD นะคะความละเอียดเนี่ยคือ Full HD Plus นั่นเองขนาดนะคะก็คือ 6.58 นิ้วนะฮะนี่คือขนาดของจอเขาแล้วก็ตัวจอตัวนี้นะครับการทัชเนี่ยน่าดูว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันคือมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูเวอร์วังอะไรในการทัชแต่ว่าสีสันจอ IPS ของรอบนี้ของซีรีส์ Y ตัวก่อนๆที่ดูเคยเล่นแล้วประทับใจอย่าง Y50 หรืออะไรที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะแบบจอสีมันจะแบบดูจืดๆตุ่นๆแต่ว่าดูแล้วสบายตาดีนะแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนสีจอ IPS ของตัวซีรีส์ Y ตัวเนี้ย Y52 เนี่ยนะฮะตัวเจ้าตัว Y52 5G ตัวนี้เนี่ยคือมันสีมันเข้มขึ้นแล้วก็ดูมีสีดำแบบแสดงผลสีดำได้ดีขึ้นกว่าซีรีส์ Y เมื่อก่อนเหมือนกันอันเนี้ยมันจะติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็อยากจะให้ไปลองดูในร้านหรือว่าในบูธต่างๆหรือว่าตามที่เขาขายกันซึ่ง Vivo ก็ขายทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกับจอ OLED เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะไปสีสันจะไปสู้ OLED ได้อยู่แล้วแต่ว่าตัว IPS ตัวเนี้ยก็ดีกว่าซีรีส์ Y ที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้พอสมควรเหมือนกันเพราะซีรีส์ Y มันจะแบบสีตุ่นๆหน่อยใครที่เคยใช้รู้อยู่แล้วดังนั้นโอเคจอดีขึ้นสวยขึ้นเข้มขึ้นกว่าตัวก่อนๆที่เคยมีมาไปดูเรื่องอื่นกันเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองตัวนี้เนี่ยเราดูว่าเขาวางตัวกล้องออกมาได้สวยดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูมีความสมมาตรดีรู้สึกว่ามันหรูหราอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่ามันเป็นซีรีส์ Y ที่ออกแบบมาได้ดูหรูหรากว่าซีรีส์ Y ที่เราเคยจับมาแม้ว่าวัสดุด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกก็ตามแต่ว่ามันดูหรูหรามันดูเงางามมันดูกลอสซี่อยากให้แบบไปลองจับตัวจริงดูกันเหมือนกันนะแต่ถ้าใครเห็นจากรูปแล้วชอบก็โอเคคือเป็นซีรีส์ Y ที่ดูแล้วมันหรูหราดีนะคะอ่ะมาถึงกล้องก่อนนะสำหรับตัวกล้องหลักนะคะจะมีกล้องตัวหลักเนี่ยความละเอียดคือ48ล้านพิกเซลอันนี้ให้มาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยดูจำได้มีรุ่นแบบ12 13ล้านพิกเซลนะคือแบบงงไปเลยนะแล้วก็มีมาโครนะคะ2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลนั่นเองแล้วก็ตัวค่า F ของตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยจะอยู่ที่ F1.8 นะก็คือในเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะคะกล้องหน้าตัวนี้จะมีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองสำหรับตัวกล้องถ่ายภาพของรุ่นนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่า
Vivo ได้พัฒนาตัวกล้องถ่ายภาพมาค่อนข้างเยอะแล้วเราเห็นกันแบบชัดๆจริงๆเนี่ยคือตอนที่เป็นซีรีส์ V ที่มันแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆซีรีส์ Y เมื่อก่อนก็คือถ่ายได้นะฮะไปดูรีวิวไหนก็จะบอกว่าเนี่ยมันกล้องมันน่ารักนะมันมนตุ่นๆแบบโทนเกาหลีดีแต่รอบเนี้ยสีสันดูเข้มขึ้นสวยขึ้นขึ้นภาพให้ดูกันแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวภาพเนี่ยของ Y52 5G เนี่ยมันดูสวยงามขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแบบเก็บสีสันได้ดีขึ้นในขณะที่จอภาพเนี่ยมันก็ดีด้วยนะเวลาเราดูภาพถ่ายต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันสวยขึ้นดูรูปนี้นิดนึงนะฮะรูปที่น่าดูถ่ายตึกตรงนี้เนี่ยรูปนี้เป็น HDR เนี่ยพอกดถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเขามีการไล่แสงเงาได้แบบเฮ้ยไล่แสงเงาดีจังเลยนะฮะเนี่ยที่มีน้องบาร์บีกอนอยู่ซ้ายมือนี่ดูเนี่ยคือแบบมันไล่สีออกมาดีอ่ะรู้สึกว่ามันเก็บ HDR อะไรเงี้ยไดนามิกดีมากนะฮะอีกรูปนึงเนี่ยถ่ายขึ้นไปแบบมันแบบได้อยู่นะนี่ยังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวนะดูใส่ฟิลเตอร์หากินนะดุดนะฟิลเตอร์อาหารอร่อยปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องเลยอร่อยเลยนะสวยเลยไม่ใช่อร่อยเลยสวยเลยอ่ะใส่ให้ดูแล้วกันอ่ะขึ้นภาพแบบใส่ให้ดูหน่อยแล้วกันเป็นไงโอ้โหสวยเลยมันยังคงเป็นการตอกย้ำว่าที่เราพูดเสมอว่าฟิลเตอร์ของ Vivo มันช่วยได้เยอะมากคือมันทำให้ภาพดูแพงขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นมากในการจับชัตเตอร์หรือว่าการไล่สีการไล่แสงการถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าซีรีส์ Y ก่อนๆที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือนะดูว่าเซนเซอร์ต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าความละเอียดเยอะขึ้นด้วยค่า F มันก็น้อยลงค่า F น้อยคือรูรับแสงกว้างขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้คุณภาพของกล้องที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่เคยเป็นมาเยอะมากซีรีส์ Y จับมาเนี่ยคือตัวนี้มันก็ดูดีสุดจริงๆอ่ะเพราะว่ามันจับมาแล้วแบบเอ้ยมันดีอ่ะคือมันดีอ่ะกล้องมันดีมากคราวนี้พอถามว่ากล้องทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีแต่ว่าตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยมันจะมีตัวที่แพงกว่าเขาตัว 9,900 อะไรนะ Y72 5G ตัวนั้นเนี่ยกล้องหลักจะมี64 ล้านแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ตัวเนี้ยมันดีแต่มันขาดคือมันไม่มีอัลตร้าไวด์พอมันไม่มีอัลตร้าไวด์ปุ๊บเนี่ยด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนอันนี้ก็เห็นด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัดออกทำไมเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันไม่มีอ่ะก็คือมันไม่มีนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้ว่าเป็นจุดพิจารณาแล้วกันคราวนี้เรามาต่อกันเรื่องของโหมดกลางคืนบ้างโหมดกลางคืนรอบนี้ก็ใส่ตัวของฟิลเตอร์เหมือนตัวรุ่นแพงเลยนะฮะก็คือมีฟิลเตอร์โหมดกลางคืนนะฮะที่เป็นดำทองน้ำแข็งสีฟ้าต้มเขียวหรือแม้กระทั่งตัวของไซเบอร์พังเองก็ตามแต่เนี่ยอันเนี้ยก็ใส่มาให้ในโหมดกลางคืนให้เราเนี่ยเลือกสรรแล้วก็ใช้งานกันโดยรวมๆกล้องเนี่ยน่าดูว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันแต่ว่าไม่ถึงขนาดดีเวอร์วังอะไรแล้วมันยังขัดเอาตัววายไปก็เลยมันไม่สุดสักทีนะอ่ะตามนี้แล้วกันแต่ก็ถูกกว่าตัวรุ่นพี่เขาอยู่เหมือนกันถ้าภาพนิ่งเนี่ย48:64เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องของพิกเซลนะถ้าตัวรุ่นพี่เขามาถ่ายแข่งตัวนี้น่าดูว่าภาพออกมาไม่ได้หนีกันเท่าไหร่น่าจะใกล้เคียงกันมากที่เหลือก็อยู่ที่คนหลังกล้องนะฮะเขาเรียกฝีมือคนถ่ายแหละกล้องดีแต่แบบถ้าคนถ่ายมันถ่ายไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่สวยนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันโอเคไหมไปดูกล้องหน้ากันสำหรับกล้องหน้าตัวนี้นะความละเอียดเนี่ยให้มาที่8 ล้านพิกเซลซึ่งก็ให้มาไม่ได้เยอะเลยนะฮะการถ่ายรูปออกมาน่าดูว่าธรรมดามากๆคือไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรแต่ก็ด้วยความที่เป็น Vivo นะก็จะมีโหมด Beauty ที่ค่อนข้างดีหน่อยแต่ถามว่ามันคมไหมให้สีสันเป็นยังไงน่าดูว่าค่อนข้างธรรมดามากๆผู้ชมคงจะภาพค่อนข้างได้ขึ้นให้ละดังนั้นก็นี่ก็คือตัวอย่างภาพถ่ายทั้งหมดนะฮะของ Vivo Y52 5G ตัวนี้เราไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่าว่าเขามีเรื่องอะไรให้อีกในราคา 7,999 บาทค่ะไปมาดูในเรื่องของหน่วยความจำภายในนะฮะรุ่นนี้ให้รอมมาที่128 กิกและแรมให้มาที่4 กิกนั่นเองสำหรับเราถือว่าน้อยไปหน่อยนะสำหรับตัวแรมมันควรจะต้อง6แล้วเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยที่ราคาอาจจะต่ำกว่านี้เนี่ยของชาวบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นแรม6แล้วแต่ตัวรอม128เนี่ยโอเคก็คือให้มาเยอะนะคะดีเลยให้มาเยอะๆไว้ก่อนดีมากเพราะคนส่วนใหญ่ใช้กันก็จะแอปบวมอ่ะคือมันจะมีข้อมูลเก็บไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าแรม4เนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยจริงๆมันควรจะเป็นแรม6ในความรู้สึกของเรานะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเร็วเครื่องนะคะแต่ถ้าให้มา6เนี่ยมันก็ทำให้เราเปิดโปรแกรมได้แบบสลับไปมาได้แบบดีกว่านั่นเองอ่ะมาดูเรื่องถัดไปกันค่ะเรื่องแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่นะคะใครที่กังวลว่าการใช้งาน 5G เนี่ยจะทำให้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ของคุณนั้นหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็คำตอบคือมันไม่ใช่ชิปเซตของ MediaTek เนี่ยที่เป็น Dimensity เนี่ยทั้ง700 800หรือ 1,000 หรืออะไรก็ตามแต่ที่ออกมาเนี่ยคือมันไม่ค่อยจะกินแบตเตอรี่สักเท่าไหร่เวลาใช้งานเนี่ย 5G มันไม่ได้กินโหดเหมือนพวกกลุ่มของ Snapdragon รุ่นแพงๆด้วยซ้ำพวกนั้นเนี่ยลดเร็วแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างต่างกันไม่ใช่ความเร็ว 5G อย่างเดียวนะคะแต่ว่าความเร็ว 5G เนี่ยมันก็คือจริงๆมันก็น่าจะเกิดความจำเป็นในทางที่เพิ่มแรงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงความเร็วของ CPU ความเร็วของ GPU อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าตัวรุ่นถูกเนี่ยมัน
ันก็จะแบบไม่ได้แบบแรงเท่านั้นอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าเลยนะคะแบตเตอรี่ที่ให้มา 5,000 มิลลิแอมสามารถใช้ตัว 5G ได้ทั้งวันไหมคำตอบคือได้ทั้งวันอันนี้คือทดสอบมาให้แล้วนะคะว่าสามารถใช้งานเน็ตเวิร์ก 5G ได้ทั้งวันเลยตัวชาร์จเร็วเนี่ยให้มาที่18วัตต์อันนี้ก็จะเป็นตามมาตรฐานของชิปเซตที่เป็นตัวของ MediaTek นะฮะส่วนใหญ่ชาร์จเร็วจะอยู่ที่18วัตต์นั่นเองสรุปโดยรวมเลยละกันนะฮะสำหรับ Vivo Y52 5G เนี่ยเอาที่ประทับใจก่อน1มันสวยอันนี้คือชอบก่อนเลยเห็นปุ๊บว้าวสวยจังอันนี้คืออย่างแรกแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ไปเห็นก็จะรู้สึกแบบนั้นแบบโอ้สวยจังนะอย่างที่2เลยคือได้ดูว่าตัวกล้องเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ดีแต่ว่ามันก็ยังขาดอัลตร้าไวด์ซึ่งก็แอบน่าเสียดาย3นะคะตัวจอภาพสีสันสวยดีชอบมันคมดีแล้วก็สีมันสวยอ่ะมันเข้มอยู่ในแบบมันเป็น IPS ที่เข้มอ่ะเรารู้สึกค่อนข้างประทับใจอย่างที่4เลยก็คือตัวแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเมื่อเราใช้งาน 5G นะคะนอกนั้นการใช้งานเนี่ยการเล่นเกมอะไรเนี่ยเราก็ได้บอกคุณผู้ชมหมดแล้วว่ามันจะประมาณนั้นส่วนจุดพิจารณาว่าเรามองว่าคนน่าจะไปเล่นแค่จุดเดียวแหละก็คือมันไม่มีอัลตร้าไวด์แต่ว่าส่วนอื่นๆมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเพราะว่ามันก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วย 7,999 กับระดับอินเตอร์แบรนด์ที่เป็นจริงๆมันไม่ใช่แค่อินเตอร์แบรนด์แล้วนะคือถ้า Vivo ต้องแบบ global brand แล้วนะคะคือแบรนด์แบบระดับโลกระดับแบบทั่วโลกไปแล้วอ่ะคือแบบขายกันแบบทั่วโลกจริงๆซึ่งตรงเนี้ยราคาน่าดูว่าเปิดมาโอเคเปิดมาดีในราคา 7,999 บาทถ้าเทียบกับ VY series ที่เคยผ่านๆมาก่อนหน้าเนี้ยคุณก็เคยเห็นนะดูรีวิวแล้วมันต่างกันเยอะนะก็คือพัฒนาขึ้นมาเยอะมากทั้งตัว Y52 ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็น series Y ก็มีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันก็ต้องดูเป็นตัวๆไปนะคือตัวที่ราคามันถูกเนี่ยก็มาว่ากันเป็นตัวๆไปนะคะแต่ตัวเนี้ยตลาดระดุดเราชอบนะทั้งความเร็วเกมอะไรเงี้ยแต่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบอวยแตกใช่ไหมแต่จริงแล้วอ่ะก็มีจุดพิจารณาบอกคุณผู้ชมไปแทบทั้งหมดแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังครบก็หวังว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะตัดสินใจซื้อมือถือรุ่น Vivo Y52 5G นะจ๊ะเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะในบรรยากาศแบบเดิมสักพักใหญ่ๆเลยแหละจนกว่าน่าดูจะได้กล้องใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะคะบ๊ายบายอย่าเพิ่งปิดคลิปไปคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เนี่ย Vivo Y52 5G เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นร่วมกันนะคะกับ AIS เริ่มต้นเพียงแค่ 1,489 บาทเท่านั้นผ่อนสบายกับ AIS Smart Pay 0% นานถึง10เดือนแล้วก็นี่เลยสำคัญมากๆลูกค้า AIS เนี่ยรับสิทธิ์สมัคร Disney Plus Hotstar ล่วงหน้าได้ในราคาเดือนละ35บาทเท่านั้นรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่27มิถุนายนปี2564นี้เท่านั้น Vivo Y52 5G ซื้อได้ที่ AIS เท่านั้นทั้ง AIS Shop หรือว่าเทเลวิสหรือจะชอบอยู่บ้านได้ที่ AS Online Store และ LINE @AS Shop ก็ส่งฟรีเช่นกันค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซค่ะ